สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้นะครับมาติดตามข่าวใหญ่นะครับของวงการวอลเลย์บอลนะครับต้องบอกเลยครับว่าเป็นข่าวน่ายินดีนะครับเพราะนี่คือการที่นักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปลุยลีกอเมริกาต่อเนื่องกันเลยนะครับนั่นก็คือพรพันธ์เกิดปาดนะครับไปลุยอเมริกา PVF นะครับซึ่งมีการประกาศเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยของเรานะครับในการป้องกันแชมป์ CV League ล่าสุดทัดดาวเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับบอกว่าไม่ง่ายแหละครับชาติอาเซียนพัฒนาขึ้นเยอะมากเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องใส่ชุดใหญ่ใส่เต็มจัดหนักและเตรียมตัวให้ดีนะครับในขณะเดียวกันครับเรื่องหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยยังคงหารือกันอยู่คาดว่าจะมีบทสรุปเร็วๆนี้ออกมานะครับอ่ะยังไงก็ต้องติดตามแล้วครับเชียร์กันให้เยอะๆนะครับสำหรับวอลเลย์บอลสาวไทยถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวนั่นเองนะครับเอาละครับสำหรับตรงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าการเซ็นสัญญาของพรพันธ์เนี่ยกับออร์แลนโดวาคิรีเซ็นกัน1ปีนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีข่าวแหละกับ LOVB นะจนเจ้าตัวต้องออกมาพูดเองนะครับว่าถ้าหากว่ายังไม่ย้ายไปที่ไหนถ้าหากว่ายังไม่อะไรไม่เกิดขึ้นแบบยังเป็นทางการให้คอนเฟิร์มไปก่อนว่ายังไม่ชัวร์นะครับจนกว่าจะชัวร์แล้วมันถึงจะมีภาพออกมามีสโมสรประกาศออกมาอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้ครับเป็นทางการแบบ 100% แล้วนะครับที่เหลือก็คืออ่ะให้มันเป็นไปตามเรื่องในการที่จะเดินทางไปเล่นแล้วกันนะครับซึ่งต้องบอกว่าออร์แลนโดวาคิรีเนี่ยเป็นทีมจากสหรัฐอเมริกา PVF นะครับไม่ใช่ LOVB นะอย่างไรก็ตามนะครับการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยก็เป็นระยะเวลาเพียงแค่1ปีตอนนี้พรพันธ์ติดอันดับ10ของโลกในตำแหน่งตัวเซตนะครับแล้วก็เคยติดอันดับ1ของโลกในวอลเลย์บอลเนชั่นลีกปี2022มาแล้วนะครับซึ่งเธอเนี่ยมีประสบการณ์กับหลากหลายสโมสรนะครับแล้วก็จะเป็นตัวเซตคนเดียวใน PVF ที่กำลังเล่นอยู่ใน VNL รอบคัดเลือกโอลิมปิกนะครับพรพันธ์เป็นดาวเด่นในการแข่งขันระดับนานาชาติตั้งแต่ปี2011แล้วก็ได้รับรางวัลมากมายตรงนี้การันตีคุณภาพถึงขนาดที่ว่าเอมี่พอลลี่นี่ต้องพูดเลยนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกเลยนะครับว่าออร์แลนโดบัคคิรีระบุพรพันธ์เป็นการเซ็นสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของสโมสรเธอคือหนึ่งในมือเซตระดับแถวหน้าของโลกและเคยได้แข่งกับผู้เล่นที่เก่งที่สุดเขาตื่นเต้นที่จะได้เห็นการเล่นของเธอที่จะนำมาสู่เกมรุกของเราและฉันเชื่อว่าเธอจะกลายเป็นที่รักของแฟนๆอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็ต้องบอกแหละครับว่าโค้ชเขาชื่นชมนะครับเขาเห็นมาแล้วแหละว่าสามารถทำได้นะครับซึ่งเพจอย่างเป็นทางการของออร์แลนโดเนี่ยก็เปิดตัวเหมือนกันนะครับเขาก็ออกมาเป็นภาษาอังกฤษเลยนะครับ The Orlando Valkyrie announced a one year deal นะครับก็คือเปิดเผยแล้วนะเซ็นสัญญานะครับ1ปีเต็มนะกับพรพันธ์ very happy แล้วก็ thankful มากๆเลยนะครับมีความสุขแล้วก็ยินดีมากๆเลยนะฮะที่ว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับแล้วพรพันธ์ก็ยังได้พูดเปิดเผยต่อนะครับบอกว่าเขารู้สึกมีความสุขและขอบคุณมากที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมนี้ฉันจะทำให้ดีที่สุดในฤดูกาลที่จะมาถึงนี้นะครับสำหรับ USA Pro League Volleyball Federation เนี่ยนะครับเป็นลีกวอลเลย์บอลของสหรัฐอเมริกาที่เปิดเป็นปีที่2โดยมีทีมแข่งขันทั้งหมด7ทีมประกอบไปด้วย Atlanta Vibe นะครับ Omaha Supernova San Diego Mojo Grand Rapids Rise Columbia Fiercely นะครับ Vegas Thrill แล้วก็ Orlando Valkyrie นั่นเองซึ่งในฤดูกาลที่ผ่านมานุสราต้อมคำนักวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับทีมชาติไทยชุด7เซียนก็ได้เข้าร่วมการแข่งขันให้กับทีม San Diego Mojo นะฮะรวมไปถึงก่อนหน้านี้ปียนุชแป้นน้อยลิเบโรจอมเก่าของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็เพิ่งเข้าร่วมทีม Atlanta ในศึก LOVB League วอลเลย์บอลน้องใหม่สหรัฐเช่นเดียวกันนะครับก็ถ้าใครสนใจก็ลองไปติดตามดูได้นะก็จะมีการแข่งขันอยู่นะครับแต่ต้องบอกว่าโอ้ตบกันค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับนอกเหนือจากข่าวของพรพันธ์แล้วก็มาที่ทัดดาวนะครับก็ยอมรับนะครับว่าการป้องกันแชมป์ซีวีลีกไม่ง่ายชาติอาเซียนพัฒนาขึ้นเยอะจะไปแบบโอ้โหเล่นง่ายๆแล้วคว้าแชมป์มันคงยากนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วทดานุแจ้งกัปตันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเนี่ยนะครับยอมรับว่าคู่แข่งในนานาชาติเนี่ยหรือว่าอาเซียนเนี่ยนะครับพัฒนาผลงานทีมได้อย่างยอดเยี่ยมทำให้การป้องกันในครั้งนี้
ไม่ง่ายอย่าไปมองว่าเขาหมูนะครับเขาไม่หมูความเคลื่อนไหวเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะแข่งกันทั้งหมดเนี่ย4สนามนะมันก็หญิง2ชาย2นะสัปดาห์แรกก็เวียดนามสัปดาห์ที่2ก็ไทยนะครับเคยบอกไปแล้วนะครับว่าเล่นประมาณวันที่2ถึง4สิงหาคมสนามแรกแล้วก็อ่ะย้ำอีกทีแล้วกันนะ9ถึง11สนาม2ไทยนะครับขณะที่4ชาติประกอบไปด้วยนะฮะที่จะเล่นกันเนี่ยนะครับมีอินโดฟิลิปปินส์เวียดนามไทยจากนั้นสัปดาห์3ก็จะเป็นการแข่งขันนะฮะทีมชายและนะครับที่ฟิลิปปินส์ก่อนนะครับในสนามแรกแล้วก็จะมาที่อินโดนีเซียในสนามที่2สำหรับทีมชายนั่นเองนะครับซึ่งทัศน์ดาวครับกัปตันวอลเลย์บอลสาวไทยก็บอกเลยนะครับว่าเตรียมทีมมาอย่างดีที่สุดแล้วผลงานดีขึ้นเรื่อยๆต้องไปสู้กับเขาเพื่อที่จะป้องกันนะครับน่าจะยากกว่าเดิมอย่างที่เห็นว่าคู่แข่งพัฒนาขึ้นมากนั่นเองนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองไปฟังบทสัมภาษณ์ตรงนี้กันเลยนะครับก็สำหรับที่พวกเราได้พักหลังจาก VNL นะคะก็ได้มาเตรียมทีมที่จะไปแข่งซีวีลีกค่ะก็ถือว่าได้กลับมาเตรียมร่างกายของพวกเราอย่างดีนะคะก็เตรียมทีมของเราที่จะไปสู้กับอย่างเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนีเซียค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปว่าทางเวียดนามเนาะที่เขาก็ผลงานเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆพวกเราก็จะต้องเตรียมที่จะไปสู้กับเขาเพื่อที่จะป้องกันแชมป์ให้ได้เพื่อที่จะเนาะก็คิดว่ามันก็น่าจะยากกว่าเดิมเพราะว่าปีนี้ของเขาก็อย่างที่เห็นได้ชัดก็คือเขาพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็เราก็จะไม่ประมาทแล้วก็อย่างพวกเราก็จะต้องแก้ไขสิ่งของพวกเราที่มันยังไม่ดีเรื่องที่ระบบทีมมันอาจจะยังไม่ยังไงอ่ะที่แก้ไขจาก VNL อะค่ะก็ต้องมามีเวลาที่จะเตรียมเพื่อที่จะไปสู้กับเขาค่ะเอาละครับนอกเหนือจากบทสัมภาษณ์ของนักกีฬามันยังมีเรื่องของการคัดเลือกหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับทีมชาติไทยโค้ชวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยใครจะเข้ามาแทนที่ของโค้ชยะนะครับตอนนี้ก็หารือกันแต่ว่าก็ต้องเร่งหน่อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งนานไปมันเสียเวลานะครับเขาก็มีการหารือกันกับนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณสมพรใช้บางอย่างก็คือตอนนี้เนี่ยก็คุยกันอยู่กับโค้ชออสนะครับก็มี 2-3 แนวทางแหละนะฮะแต่ว่ายังไม่ประกาศไงนะครับแต่ส่วนมากโค้ชออสเนี่ยจะลุยเต็มตัวไหมหรือรวมไปถึงคุณเฟิงนะฮะภรรยานะฮะจะเข้ามาช่วยอะไรได้บ้างไหมเพราะทั้งคู่ก็มีความสามารถอยู่แล้วนะครับคุณสมบัติเนี่ยมันก็อยู่ที่การหารือต้องคุยกับเทคนิคต้องคุยหลายๆด้านประโยชน์มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการเดี๋ยวลองไปฟังสัมภาษณ์กันเลยนะครับสำหรับการเรื่องของโค้ชเนี่ยก็ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการหารือกับทางประธานฝ่ายเทคนิคนะครับก็คือโค้ชออสนะครับก็ในเบื้องต้นเนี่ยยังมันมีแนวทางที่จะสรุปอยู่ 2-3 เรื่องด้วยกันนะครับก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ดูว่าเราจะให้โค้ชออสมาทำหน้าที่เต็มที่ไหมนะครับสองก็ทีมงานอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็จะคิดว่าน่าจะภายในสัปดาห์นี้น่าจะสรุปได้ทั้งหมดว่าเราจะเอายังไงรวมทั้งในส่วนของคุณทางคุณนะครับซึ่งเป็นภรรยาของโค้ชออสเนี่ยจะมาช่วยทีมอะไรได้บ้างไหมหรือเรามีบุคลากรอื่นๆด้านไหนที่จะมาช่วยพัฒนาทีมนะครับซึ่งเราไม่ได้มองถึงเฉพาะทีมหญิงนะครับเราก็ดูภาพรวมทั้งหมดนะครับทั้งทีมหญิงทีมชายทั้งในร่มแล้วก็ชายหาดนะครับเราก็จะพัฒนาจัดระบบนะครับดูระบบกันใหม่เพราะว่าในขณะนี้เนี่ยมันเราจำเป็นครับที่จะต้องเร่งในการพัฒนาเพราะเราเห็นจากการแข่งขัน VNL หรือว่าในการแข่งขันแม้กระทั่งในส่วนของเอเชียเนี่ยก็จะเห็นพัฒนาการของประเทศต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะพัฒนาการไปอย่างรวดเร็วเราก็จำเป็นครับที่จะต้องพัฒนาทีมของเราก็ต้องขอบคุณสำหรับข้อคิดความเห็นต่างๆของแฟนกีฬาวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับที่ได้แสดงความคิดเห็นกันมาอย่างหลากหลายเราก็จะพยายามรวบรวมเอาแนวคิดเอาความคิดเห็นของท่านข้อเสนอแนะต่างๆมาประกอบในการที่จะพัฒนาในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำหรับทีมของเราก็คือทั้งส่วนของสตาฟโค้ชการเตรียมความพร้อมทั้งระยะสั้นระยะยาวระยะปานกลางอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อจะได้ให้แนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการพัฒนาทีมของเราอ่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบยังไงติดตามก็ได้โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ